คุณผู้ชมวันนี้พบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยกับผมอาร์มตินพคนเดิมนะครับแล้ววันนี้อยู่กับพี่ปกป้องชานยศหงครับสวัสดีครับเราก็มาเจอกันแบบนี้นะครับทุกๆวันอาทิตย์เลยนะครับกี่โมงเนี่ยคุณผู้ชมต้องรอติดตามดูนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับพี่วันนี้หรอวันนี้เราสนใจประเด็นหนึ่งที่มันก็มีเฟมินิซึมเนี่ยซึมเดนะเออต้องมีหลายเชตหลายกลุ่มเนาะมันมีสคูลเยอะมากซึ่งสคูลหนึ่งเนี่ยที่เราไม่เคยพูดถึงกันเลยแล้วเราก็ ไม่ค่อยถูกนำมาอ้างอิงด้วยนะค่าถูกมองข้ามไปนี่ก็คือ Eco f เฟมินิสตถูกต้องเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเฟมินิสต์ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะวนอยู่กับ Liberal f e m ินิสต์มาร์กซิสต์เฟมินิสต์โซเชียลิสต์เฟมิหรือแมก้กระทั่ง Radical ลนะเฟมินิสต์เนาะแล้วจริงๆวันนี้ที่อยากชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาคุยกันเรื่อง Eco อีโคเฟมินิ m นะอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือเมื่อไม่นานที่ผ่านมานี้เองเพิ่งมีมีเหตุการณ์สําคัญนะครับ มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งกลายมาเป็นไอดอลระดับโลกเลยพอจะทราบด้วยบอกว่าเป็นใครลูกสาวนั่นเองนะครับก็คือน้องเกรตาไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงว่าทุนเบิร์กหรือเปล่าหรือว่าอ่านออกเสียงว่าทันเบิร์กแต่ว่าแต่ว่าอ่านทุนเบิร์กทุนทุนเบิร์กเหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นว่าพอเป็นสแกนดิเนเวียนน่าจะออกเสียงเป็นไอเกียอีเกียใช่ครับคือหลายคนเนี่ยสงสัยว่าทําไมน้องต้องต้อง เกียวกราดขนาดนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมทำไมน้องกลายมาเป็นไอคอนของคนยุคใหม่จํานวนมากเวลาพูดถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการปกป้องระบบนิเวศวิทยาหรือแม้กระทั่งการต่อสู้กับเรื่องของทุนนิยมการใช้พลาสติกแล้วก็การเผาผลาญทรัพยากรของธรรมชาติเนี่ยวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออในไหนเรามีไอคอนคนสาคัญในการปกป้องดูแลธรรมชาติแล้วเนี่ย การที่เราจะหาโอกาสคุยเรื่องเฟมินิสต์กลุ่มที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีเนาะชวนคุณผู้ชมเนี่ยต่อยอดมาจากการต่อสู้ของแบบน้องเกร e ต้านะครับมาสู่การต่อสู้ในเชิงแนวคิดทฤษฎีของกลุ่มเฟมินิสต์กลุ่มนี้นะครับที่เรียกว่าอีโคเฟมินิ m ซึ่งซึ่งอีโคเฟมินิซึมเนี่ยภาษาไทยว่าอะไรอ่ะนิเวศ อันนึง,<อ>งที่นึกออกตอนนี้ก็คือสตรีนิยมสายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่จริงๆโดยส่วนตัวคิดว่าคําว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นคําที่มีปัญหามากในสายตาของเฟมินิซึโดยเฉพาะยิ่งอ,อีโคเฟมินิซึมอ๋อเมื่อครู่ก็เลยคุยกับกับพี่ปกป้องอว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะเรียกว่าเป็นสตรีนิยมสายนิเวศอืมๆเพราะว่า คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่านิเวศวิทยาหรือว่าการระบบนิเวศเนี่ยมันต่างอะไรจากสิ่งแวดล้อมและคําว่าธรรมชาติอีโคเฟมินิซึมเนี่ยพื้นฐานที่สุดนะครับเขามองว่าธรรมชาติเนี่ยมันหมายถึงโลกในทางกายภาพที่ดํารงอยู่โดยตัวของมันเองอย่างเป็นวัตถุวิสัย,ยคือดำรงอยู่ได้โดยตัวของมันเองตามธรรมชาติแต่พอเราเปลี่ยนคำว่าธรรมชาติ<อ>าให้กลายเป็นคำว่าสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยมันเท่ากับว่าเราเปลี่ยนธรรมชาติที่ดำรงอยู่อย่าง วัตถุวิสัย<ม>ให้กลายเป็นสิ่งที่อยู่ในเชิงสัมพัทธ์กล่าวคือสิ่งแวดล้อมแ<ม>ปลว่าอะไรอ่ะแป,ปลว่าสิ่งที่อยู่รายล้อมรอบอะไรบางอย่างาต้องเป็นธรรมชาติอย่างเดียกก็คือ<ช>สิ่งแวดล้อมเหมือนกัน<ช><ม>ซึ่งส่วนใหญ่นะครับเวลาเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะมีลักษณะการอธิบายที่เป็นมนุษย์เป็นศูนย์กลางกล่าวคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะสัตว์สิ่งของพืชหรืออะไรก็ตามเนี่ยอยู่รายล้อมรอบมนุษย์ทั้งสิ้นมนุษย์ก็เลยยกตัวเองกลายขึ้นมาเป็นเหมือนศูนย์กลางของจักรวาล ของทั้งความสัมพันธ์ชุดนี้อะไรเงรี้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเฟมินิซึมในสายอ,อีโคเฟมินิซึมเนี่ยจึงไม่ค่อยแฮปปี้กับการใช้คำว่า Environment หรือคำว่าสิ่งแวดล้อมแต่มักจะพรีเฟอร์หรือมักจะสนับสนุนที่จะหันไปใช้คำว่า Nature หรือว่าคำว่าธรรมชาติมากกว่าครับนะแต่น<อ>ในขณะดเดียวกันเรามีคำอีกคำหนึ่งคือคำว่านิเวศวิทยาระบบนิเวศยังไงครับระบบนิเวศ<ๆ>ก็คือการดำรงอยู่ของไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตแบบใดก็ตามจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นพืช แต่เป็นการดำรงอยู่โดยอิงอาศัยซึ่งกันและกันก็จะมีความสําคัญมีความสัมพันธ์ต่อกันมีความสําคัญซึ่งกันและกันมากมายในหลากหลายรูปแบบทั้งเอื้ออิงอาศัยกันทั้งช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งพึ่งพากันหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำศัพท์สามคำเนี่ยก็จะมีนัยยะที่ต่างกันพอสมควรในสายตาของ Eco อีโคเฟมินิซึมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่า environment คาเนี้ยอันเนี้ยจะอันตรายเป็นพิเศษเพราะว่าอีโคเฟมินิซึมจะมองว่าการให้เรา เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางของของความสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยครับม,มันอาจจะหมายความว่าเอ๊ะมนุษย์มีความชอบทำอะไรหรือในการจะไปสถาปนาตัวเองให้เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองในการขูดรีดในการจัดการใัในการจัดการสิ่งอื่นๆรอบตัวแล้วเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นทรัพยากรแต่ว่ามันโตมาในพื้นฐานของเฟมินิซึมเนี่ยมันก็ไม่แปลกว,ว่าที่จะเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางอะ่ะอืมใช่เพราะว่า <ๆ S 2> จริงๆก็ <ๆ S 2> ต้องบอกว่า เอ่เฟมินิซึมในคลื่นลูกที่หนึ่งเองหรือว่าในคลื่นลูกที่สองเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมักพูดถึงปัญหาของมนุษย์เนาะใช่ใช่ยกตัวอย่างเช่นความไม่เท่าเทียมทั้งเพศเรื่องการกดขี่ในรูปแบบต่างๆหรือความรุนแรงก็ตาม,มแต่อีโคเฟมินิซึมเนี่ยมองว่าเราหมกมุ่นแค่เรื่องมนุษย์เพียงอย่างเดียวอะอาจไม่เพียงพอและมากไปกว่านั้นเนี่ยการที่มนุษย์แต่ละกลุ่มไปทำลายสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้มันจะไปตอกย้ำเรื่องของการนำ เอาธรรมชาติกลายมาเป็นทุนหรือกลายมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าทรัพยากรและนําทรัพยากรเหล่านั้นมาขูดรีดในระดับโลกอย่างที่พวกมาร์กซิสเฟมินิซึมเนี่ยมัก <Mark s S 2> จะต่อสู้กันอยู่ซึ่ง Eco อีโคเฟมินิซึก็จะไปบอกมาร์กซิสเฟมินิซึมว่าเฮ้ยถ้าต่อสู้ในเรื่องชนชั้นเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจเรื่องของการขูดรีดธรรมชาติแล้วเนี่ยคุณก็จะต่อสู้โดยที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทางระบบ เออแล้วเขาเสนอ,อยังไงบ้างอะเพราะว่าการเคลื่อนไหวสิทิทีออ่การเคลื่อนไหวในเรื่องของความเสมอภาคทางเพศกับเรื่องของการรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมาชาติเนี่ยม,มันจับโยงกันได้ยังไงอะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าศัตรูตัวฉกาจของ Eco อีโคเฟมินิซึมเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะ ปิตาทิปไตยหรือ,อระบบคิดใช้เป็นใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นมันยังหมายรวมถึงทุนนิยมด้วยในแบบมาร์กซิสเฟมินิสต์ในแบบโซเชียลิสต์เฟมินสิสต์และในขณะเดียวกันมันยังเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งเข้าไปคือการอ้างอิงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบสุดโต่งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจริงๆต้องบอกว่าในการจัดการธรรมชาติแล้วแปลงมันให้กลายเป็นทุนแปลงมันให้กลายเป็นทรัพยากร,รเอามาใช้ในการแบบขุดรีดในรูปแบบต่างๆซึ่งไอการใช้องค์ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ย จริงๆต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ว่ามันไม่ได้ผิดในตัวของมันเองนะออแต่ถ้าใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสร้างความชอบธรรมว่ามนุษย์เป็นออสิ่งมีชีวิตอันสูงส่งที่สุดออพร้อมที่จะล่าอนณาณิคมสิ่งมีชีวิตอื่นแบบใดก็ได้พร้อมจะขูดรีดธรรมชาติในรูปแบบใดก็ได้แล้วแปลออธรรมชาติให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าทุนกลายเป็นสินค้ากลายเป็นสิ่งที่เอามาใช้ออใช้ประโยชน์กดขี่กันเองอย่างเงี้ยอันนั้นแหละจะถือได้ว่าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นปัญหา ซึ่งเฟมินิสเองเนี่ยก็มักจะมองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคือวัฒกรรมของผู้ชายมันเป็นตัวแทนของความเป็นชายอำนาจที่เหนือกว่าของผู้หญิงอยู่แล้วเนี่ยและเมื่อมาจาับก,กับธรรมชาติเนี่ยแสดงว่าเฟมินิสสาขานเนี้ยสักคูนี้กำลังจะมองว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมากกว่าผู้ชายหรือเปล่าซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัญหานิดนึงตรงที่ว่าทางอีโคเฟมินิซึมเองเนี่ยก็ถูกท้าทายอยู่อยู่ตลอดเหมือนกันจากเฟมินิสในกลุ่มอื่นๆว่าเอ๊ะการออกมาบอกว่าผู้หญิงจะต้อง ต่อสู้เรียกร้องปกป้องสิทธิ์ให้กับธรรมชาติสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยมันเท่ากับว่าคุณกําลังทึกทักหรือเปล่าว่าผู้หญิงเนี่ยมีสัญชาตญาณตามธรรมชาติว่าเป็นผู้ปกป้องซึ่งถ้าคิดแบบนี้คุณก็จะเป็นพวกสารัถนิยมหรือว่าเชื่อในเรื่องเกณฑ์เกนตามธรรมชาติของผู้หญิงว่าผู้หญิงทุกคนเกิดมามีสัญชาตญาณเดียวกันหมดพร้อมจะทําหน้าที่แบบเดียวกันหมดผู้หญิงเกิดมามีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือปกป้องธรรมชาติ อันนี้นนเป็นการโยนภาระให้ผู้หญิงไปโดยปริยายหรือเปล่าล้เหมารวมว่าผู้หญิงทุกคนเหมือนกันหมดมีความต้องการแบบเดียวกันหมดมซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหามากๆออแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันดีก,กว่าว่าเฟมินิซึมเนี่ยโดยเฉพาะย่างในกลุ่มอีโคเฟมินิซึมเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมีกลุ่มย่อยๆอ,อีกมีใช่ไหมมีกลุ่มย่อยๆอีกในอีโคแฟมินิซึมแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆได้มากถึงสากลุ่มด้วยซ้ําแล้วใน3มกลุ่มเนี่ยก็จะมีข้อถกเถียงซึ่งกันและกันมากพอสมควรเลยเออเออเอีแต่ว่าในประเทศไทยอ่ะ โดดเด่นที่สุดเนี่ยจะเป็นคลาสสิกใช่ไหมใช่ครับเ,ออเป็นกลุ่มที่เรียกว่าคลาสสิคก่เอมอีโคเฟมินิซึมหรือว่าออสตรีนิยมนิเวศวิทยาสายคลาสสิกสายนี้ก็จะบอกว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยเกิดมาตามธรรมชาติแล้วเนี่ยมี<น>สัญชาตญาณความเป็นแม่สัญชาตญาณในการปกป้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงก็คือผู้ปกป้องธรรมชาติเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแป,ปลงข้อเรียกร้องของเฟมินิซึมจากที่เป็นนางฟ้าในบ้านเป็นผู้หญิงที่ทุกคนต้องให้เกียรต เป็นคนมีอำนาจมากในบ้านเนี่ยกลายมาเป็นนางฟ้าในป่าแทำแม่ทอรณนีใช่ไหมทอรณนีพ่ะแม่คุค่าใช่เพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยจึงควรเป็นผู้ปกป้องที่ชอบทาที่สุดในการปกป้องป่าปกป้องธรรมชาติปกป้องน้ําปกป้องสัตว์อื่นนะครับแต่แนวคิดนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากอย่างที่บอกไปเมื่อครู่ว่ามันมันโคตรสาระนิยมเลยซึ่งจะไปตอกย้ําสภาวะของผู้หญิงอีกทีหนึ่งว่าก็เป็นได้แค่แม่แล้วก็ละเลยผู้หญิงที่ ไม่ได้มีลูกหรือแต่งงานไปด้วยเดยกกันมันก็จะนิยามความเป็นธรรมชาติธรรมชาติของผู้หญิงอย่างเช่นอ,อย่างเช่น,อย,ชนอย่างเช่นพิธีกรรมแบบพวกพรีโมเดนเอ้ยพรีเิทีฟเลยแหละแบบ<ช>ก่อนหน้านั้นมากๆที่ชอบมีพิธีกรรมแบบบูชาเจ้าแม่ดินบูชาประจําเดือนอการที่ผู้หญิงคลอดลูกได้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์สรรสร้างโดยโดยอนนานาจพระกําลังอันศักดิ์สิทธิ์อันละเมอไม่ได้ของผู้หญิงไปเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นความเชื่อมลึกลับก่อนที่จะมีแบบความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าความเข้าใจ อะไรใหม่ๆเข้ามาจริงๆปัญหาอีกข้อหนึ่งของอ้คลาสสิคอลเฟมินิซึมไออีโคเฟมินิซึมอันนี้ก็คือว่ามันทึกทักว่ามนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ผู้หญิงอะมีความชอบธรมในการจะจัดการธรรมชาติในรูปแบบใดก็ได้เพราะฉันเพราะฉันรู้ดีที่สุดเรื่องธรรมชาติฉันคือผู้ปกครองที่แท้จริงเพราะฉันฉันจะจัดการธรรมชาติในรูปแบบไหนก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการทึกทักว่ามนุษย์ ยังชอบทามากพอที่จะล่าอน,นินิคมธรรมชาติแบบอื่นหรือเข้าไปจัดการเข้าไปกํากับธรรมชาติแบบอื่นแต่คราวนี้เป็นการแบบหลอกตัวเองให้มันซับซ้อนขึ้นด้วยกันบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงไง <จะ S 1> ฉันจึงรู้ดีเปลี่ยนมือเป็นผู้หญิงแทนทอย่างเงี้ยก็เป็นการ<อ>ขุดรีดโดยใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือแทนอีกครั้งหนึ่งทีนี้เนี่ยเหลืออีกสองกลุ่มเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหมเดี๋ยวเราพ<ช>ักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับว่าอีโคเฟมินิสอีกสองกลุ่มมีกลุ่มใดบ้างพักกันสักครู่ครับ กลับมาคุยกันต่อนะครับกับรายการหมายเหตุประเภทไทยซึ่งเมื่อครู่เนี่ยเรากำลังคุยค้างกันไว้นะครับถึงกลุ่มเฟมินิซึมที่เรียกว่าอีโคเฟมินิซึมอีก2กลุ่มหลังนอกจากคลาสสิคอีโคเฟมินิซึมเนี่ยยังมีอีอก2กลุ่มกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าโซเชียลอีโคเฟมินิซึมหรือว่าสตรีนิยมสายนิเวศในเชิงสังคม ถามว่ามันต่างมันต่างจากอันแรกที่เป็นคลาสสิคอย่างไงจริงๆแบ่งง่ายๆเลยถ้าอธิบายให้รวบรัดตัดความเนี่ยก็คือว่าคลาสสิโกลเนี่ยมันเชื่อในเรื่องธรรมชาติของผู้หญิงเชื่อในเรื่องสัญชาตญาณใช่ไหมผู้หญิงถูกสร้างโดยธรรมชาติให้อยากเป็นนักปกป้องให้เป็นแม่ให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแต่โซเชียลอีโคเฟมินิชันเนี่ยจะต่างกันออกไปนิดนึงตรงที่ว่าผู้หญิงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาตามธรรมชาติให้อยากปกป้องให้อยากเป็นแม่แต่สังคมต่างหาก ประกอบสร้างหล่อหลอมถ่ายทอดให้ผู้หญิงทุกคนในสังคม,อ,มอยากเป็นแม่อยากเป็นนักปกป้องอยากเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอ,อยากเป็นทาแม่ธรณีอยากเป็นเจ้าแม่คงคาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของสังคมมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับซึ่งแนวคิดเนี้ยก็จะบอกว่าการคิดภาพานตัวของผู้หญิงเป็นเรื่องที่อันตราย หมายความว่าตายตัวตามธรรมชาตินะให้แบบผู้หญิงเป็นออบเจกตีมากๆเลยใช่เ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงควรเข้าใจแต่ละสังคมเสียก่อน mm hmm. ว่าแต่ละสังคมเนี่ยเขาออกแบบโครงสร้างทางสังคมมาอย่างไรอนุญาตให้ผู้หญิงเป็นหรือไม่เป็นนักปกป้องได้มากน้อยแค่ไหนนั่นแหละเพราะฉะนั้นแนวคิดเนี้จึงค่อนข้างสนใจว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเรื่องของ ปัญหาเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับ uh huh. าการจัดการสิ่งแวดล้อมอะไรก็ตามที่เกิดจากทุนนิยมปิตาธิปไตยเราต้องดีลกับการออกแบบสังคมด้วยนโยบายต่างๆที่ที่มอบให้ผู้หญิงเนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือยังซึ่งอันนี้จะใกล้เคียงกับโซเชียลิสต์เฟมินิสต์หรือว่าสตรีนิยมสายสังคมนิยมที่เชื่อในเรื่องของนโยบายและสวัสดิการที่มาจากรัฐในการอุ้มชูดูแลผู้หญิงถ้ารัฐด,ดูแลดีผู้หญิงทุกคนก็อยากเป็นแม่นั่นคือแอสเมชั่น ในเชิงแบบว่าอคติเนาะของกางจะบอกว่าใช่หรซึ่งไอโซเชียลอีโคแฟมินิซึมเนี่ยหรือว่าไอสตรีนิยมนิเวศสายสังคมเนี่ยก็คิดแบบเดียวกันว่าถ้าสังคมถูกออกแบบมาดีรัฐมอบนโยบายและสวัสดิการที่ดีแล้วเนี่ยผู้หญิงทุกคนจะอยากเป็นแม่จะอยากปกป้องสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติจริงอเข้าใจแล้วไงต่อแต่พูดถึงขนาดเนี้ยฟังดูเหมือนว่าจะดีมันก็มีปัญหาในตัวของมันเองอยู่เหมือนกันเพราะว่า จริงๆที่บอกเมื่อครู่นะครับว่ามันต่างกันเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็เพราะว่าแนวคิดนี้ยังคงเชื่อในเรื่องของสารถนิยมของผู้หญิงอยู่ที่ผู้หญิงก็ต้องอยู่กับธรรมชาติอยู่ดีผู้หญิงเกิดมาเพื่อปกป้องปเกิดมาต้องเป็นแม่เกิดมาจะต้องแบบว่าอุทิศตนผู้หญิงทุกคนต้องเสียสละตามธรรมชาติอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันแค่เปลี่ยนวิธีการอธิบายจากธรรมชาติไปสู่สังคมเท่านั้นเองสู่แบบในฐานะเป็นสิ่งประกอบสร้างอย่างหนึ่งเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันก็ยังติดกรอบชุดเดิมที่ classical อีกคลาสสิคอลเฟมินิซึมขอขอโทษคลาสสิคอลอีโคเฟมินิซึมยังติดกรอบอยู่แต่เราเข้าใจได้แบบหนึ่งนะมันมีปรากฏการ์อย่างเช่นอย่างเช่นตั้งแต่แผนพระราเศรษฐกิจใช่ปะ่ะมันทําให้ผู้ชายเนี่ยออกไปทํางานนอกบ้านแบบข้ามพัดถิ่นไปแบบไปอยู่ในตัวเมืองหลวงบ้างผู้หญิงยังคง ผู้หญิงยังคงอยู่กับที่อยู่กับชุมชนชนธบทในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแบบนั้นอยู่ครับที่มันยังความเป็นเมืองมันยังเข้าไม่ถึงเนี่ยมันทาให้ผู้หญิงเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมากกว่าความเป็นเมืองอยู่กับชนบทมากกว่าเงี้ยมันก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของผู้หญิงเนี่ยมันถูกประกอบสร้างขึ้นมาว่าคุณก็ต้องอยู่แบบนั้นไปเป็นแม่เลี้ยงลูกไปเพว่าที่ให้อีผัวเนี่ยไปทํางานนอกบ้านพัดถิ่นไปอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยส่งเงินส่งอะไรมาซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ยังดํารงความศักดิ์ ให้ผู้หญิงเป็นมีความเชื่อเรื่องผีแม่ไม้ที่ผู้ชายจะต้องแบบคอยหวาดกลัวเมื่อผู้ชายกลับมากลับบ้านเกิดตัวเองแล้วเนี่ยเออมันก็ต้องแบบมีการสร้างประหลัดขีดหรืออะไรในการปกป้อง,ป,อง,ป,องป้องกันผีแม่ม้อยู่ด้วยความที่เชื่อว่าผู้หญิงยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์โดยธรรมชาติในการที่จะดึงชีวิตคนเพราะว่าผู้หญิงเป็นผู้ให้ชีวิตมีประจำเดือนก็สามารถดึงชีวิตกลับมาได้เหมือนความเชื่อแบบเจ้าแม่ดิน S <S 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 ในสมัยแบบพวก p r i มิทีฟมากๆที่มันสัมพันธ์กับผู้หญิงกับธรรมชาติในแต่ก่อน,นยมันก็เลยนั่นคือรูปแบบของรูปแบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มันไปหล่อหลอมและประกอบสร้างให้ไอเฟมินิสต์เนี้ยมันดำรงอยู่ใช่ออซึ่งไอสิ่งที่พี่ปกคองพูดเนี่ยจริงๆก็นํามาสู่ปัญหาอีกขอ้อของโซเชียลอีโคเฟมินิสต์เหมือนกันนั่นก็คือว่าโซเชียลอีโคเฟมินิสต์อ่ะมีแนวโน้มจะโรแมนติไซส์ชนบทมากเป็นพิเศษแล้วก็จะเชื่อในสังคมแบบ สังคมพรีมมทีฟอะอยู่กันแบบพึ่งพาตนเองพอเพียงอยู่กันแบบเป็นชุมชนขนาดเล็กแล้วก็เชื่อว่าชนบทเป็นสถานที่แห่งความรักเอื้ออาทรและปึกแผ่นนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่เป็นผีแม่ไม้ในชุมชนนั่นแหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เราไม่สามารถเคารพ หรือยกย่องผู้หญิงอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ในพื้นที่เมืองได้เพราะเมืองมันเต็มไปด้วยทินิยมเต็มไปด้วยความทันสมัยเพราะฉะนั้นเราจึงควรวิ่งกลับเข้าไปอยู่ในป่าหรือเข้าไปอยู่ในชุมชนกันดีกว่านั่นแหละมันจึงถูกโจมตีอย่างมากเลยอะว่าแบบมันมันโรแมนติไซส์เกินไปแล้วก็มันนสายอันสำนึกหลักบ้านเกิดใช่ใช่สำนึกรักบ้านเกิดอันนี้ใช่คำางถูกต้องมากเลยเพราะว่ามันโรแมนติไซส์เกินไปนั่นแหละมันเลยทำให แล้วไงเหรอเราจะทำเราเราจะเอาแนวคิดนี้ไปปฏิบัติยังไงหรอใช่เพราะมันจะไม่มันไม่สามารถจัดการกับถ้ามองพูดถึงเรื่องการใช้ธรรมชาติในทางที่ผิดอนะ่ะเราไม่จะสามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยเออแล้วก็นํามาสู่ Eco Feminism กลุ่มสุดท้ายออนะครับก็คือ Critical Eco Feminism ซึ่งชื่อภาษาไทยก็คือ,อ,อสตรีนิยมสายนิเวศเชิงวิภากมีคําว่า Critical แสดงว่ามันก็ต้อง มีความแบบว่าคิดซับซ้อนคิดวิพากค,คิดในเชิงขัดแย้งกับไอ้สองกลุ่มแรกพอสมควรก็เกิดมาในยุคไล่เรียกกับโพสต์โมเดิร์นเฟมินิสต์่ะใช่เลยครับอ,อันนี้ได้รับอิทธิพลมาจากโพสต์โมเดิร์นเฟมินิซึมแล้วก็โพสต์สตรัคเจอรัลเฟมินิซึมหรือว่าแม้กระทั่งในสายการพัฒนาเป็นเฉพาะเจาะจงนะครับที่เรียกว่าหลังการพัฒนาหรือว่าโพสต์ดีวลลอปเมต์ก็มีอิทธิพลต่อแนวคิดนี้เหมือนกันนะครับแนวคิดเนี้ยมองว่าถ้าเราจะต่อสู้กับ ระบบคิดใช้เป็นใหญ่หรือปิตาธิปไตยทุนนิยมหรือแม้กระทั่งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มันครอบงาและล่าอณนนิคมสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นเนี่ยถ้าเราจะสู้กับเอ้ศัตรู3ตัวนี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดก่อนออ,อ,อันนี้จะต่างจากสองกลุ่มแรกกลุม่มกลุ่มที่หนึ่งนี่ทึกทักว่าผู้หญิงยังไงก็พร้อมจะไปต่อสู้อยู่แล้วตามธรรมชาติกลุ่มที่สองบอกว่าเราต้องออกแบบสังคมให้ถูกต้องก่อนเราต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายก่อนเราถึงจะปล่อยให้ผู้หญิงออกไปต่อสู้ได้แต่อันนี้บอกว่า ทำไมเราต้องโยนภาระให้ผู้หญิงเป็นคนไปต่อสู้ด้วยละ่ะใช่ไหมทำไมต้องโยนให้ผู้หญิงต้องเป็นนักปกป้องด้วยละ่ะดังนั้นวิธีคิดที่ติดอยู่กับผู้หญิงต้องเป็นผู้ปกป้องออผู้ชายคือผู้ทําลายออไอ้วิธีคิดแบบนี้หรือวิธีคิดที่เรียกว่าทวิลักษณะหรือทวิลักษณเคี่ยคือคู่ตรงข้ามเนี่ยเป็นสิ่งที่มีปัญหาที่สุดและเราต้องแก้จากจุดนี้ก่อนออเพราะฉะนั้นเราควรเลิกคิดผู้ชายเท่ากับเหตุผลผู้หญิงเท่ากับธรรมชาติผู้หญิงเท่ากับอารมณ์หรือแม้กระทั่ง เหตุผลเป็นชนบทผู <lot> <people> ้ชายในเมืองหรือเหตุผลเป็นของผู้ชายเท่านั้นและเหตุผลสูงส่งกว่าผู้หญิงสูงส่งกว่าอารมณ์ความรู้สึกเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์โดยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สูงส่งกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านไอวิธีคิดเรื่องแบบคู่ตรงข้ามที่ไม่เท่าเทียมกันแบบนี้จำเป็นจะต้องถูกทําลายเสียก่อน ถามว่าทําลายอย่างไรได้บ้าง1ละ่ะในงานเขียนเชิงวรรณกรรม2ลงะการกระตุ้นให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถใช้ภูมิปัญญาในงานพัฒนาได้อย่างเต็มที่โดย<ม>ที่ไม่จำเป็นจะต้องอิงอาศัยเ,เรื่องขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเป็น<ม>แบ็กอัพอยู่ตลอดเวลา<ม>นะครับ<ม>บางครั้งเราสามารถอนุญาตให้ชาวบ้านเนี่ยใช้ภูมิปัญญาทางทางท้องถิ่นเนี่ยจัดการตนเองได้หรือปกป,ป้องรักษาดูแลป่าของตัวเองได้<ม>ยกตัวอ,อย่างเช่นทางภาคเหนือเงี้ยออบวชต้นไม้หรือแม้กระทั่งมีแบบ เออเอาผ้า3ามสีไปผูกต้นไม้ะอะไรเงี้ยอ,อ,อ,อันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาแบบหนึ่งโดยที่ไม่จำเป็นต,ต้องมาอ้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการปกป้องต้นไม้แต่มันใช้ความรู้แบบแบบดั้งเดิมแบบ,บคลาสสิกมากๆในการเอามาใช้ในการ ซึ่งมันก็ดีแล้วที่มันกันไก่เกลี่ยว่าอะไรเก่าอะไรใหม่อะไรใช่ไหมซึ่งแนวคิดนี้ก็จะเตือนพวกเราอยู่กันว่าแต่ระวังที่ดีนะอย่าไปคิดว่าถ้าเป็น critical eco feminism จะต้องใช้ภูมิปัญญาเท่านั้นเพราะไม่งั้นคุณก็กําลังยึดติดกลายเป็นสารัฐนิยมว่าเป็น eco feminism ก็ต้องต่อต้านวิทยาศาสตร์เท่านั้นในแท้ที่จริงแล้วเราสามารถใช้วิทยาศาสตร์แบบน้องปรีตาได้แต่จงระลึกอยู่เสมอว่า อย่าเอาวิทยาศาสตร์มารองรับเหตุผลในการจะล่าอนานิคมหรือครอบงำสิ่งมีชีวิตอื่นออออแต่จงใช้ออออวิทยาศาสตร์ในการปกป้องคุ้มครอง สิ่งมีชีวิตทั้งหลายและให้เกียรติสิ่งมีชีวิตทั้งหลายอย่างเท่าเทียมกันวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ศัตรูของธรรมชาติใช่งจงอยาอง่าเปลี่ยนให้จงอยาออ่าเปลี่ยนให้วิทยาศาสตร์เป็นศัตรูของสิ่งแวดลอ้อมแต่วิทยาศาสตร์มันเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาถูกไหมมันก็ควรจะเซิร์ฟทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติทั้งหมดได้ถูกเช่นเดียวกับเฟมินิสต์ที่มันเซิร์ฟได้ทั้งธรรมชาติด้วยแล้วก็ความเคลื่อนไหวทางเพศด้วยแต่ไอ้สายสุดท้ายเนี่ยเราว่ามันมันมัน่ทีบวเน มันคลี่คลายดับหนึ่งแล้วเนี่ยช่องว่างระหว่างกันแล้วก็ความเป็นชนบทกับความเป็นเมืองมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะไม่ใช่ก่อนสมัยแบบแผนเศรษฐกิจและสังคมฉบับแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอะไรคือความเป็นเมืองอะไรคือความเป็นชนบทมันใช่มันเปลี่ยนไปมากพอสมควรเนาะคลี่คลายมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าอันนี้มันอาจจะตอบโจทย์มากกว่าแต่ว่าเราสงสัยว่าขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมเช่น ngo ต่างๆเนี่ยที่พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าผู้ชายหรือเปล่าในยุคปัจจุบัน จริงๆเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยจำนวนหนึ่งก็คือตอนนี้ทึกทักว่าไม่จาเป็นไม่จําเป็นละแต่ว่าก็เหมือนกับงานเจนเดอร์จำนวนมากในประเทศไทยที่คิดว่าผู้หญิงผู้ชายมีส่วนร่วมเท่าเทียมกันก็ถือว่าจบแล้วหรือว่าฉันไม่เลือกปฏิบัติว่าฉันจะให้ใครมาเป็นคนทํางานแล้วก็ทึกทักว่าเอออีควิตี้เนี่ยเป็นสิ่งเดียวกับอีควอ i t ตี้หรือความเท่ากันเป็นเรื่องเดียวกันกับความเท่าเทียมอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นปัญหาอยู่พอสมควร โดยส่วนตัวก็เลยคิดว่านี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมเราจึงควรมีคนอย่างน้องกริต้าลุกขึ้นมามากขึ้นและไม่ใช่แค่น้องกริต้าด้วยยังรวมถึงนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมด้านธรรมชาติจำนวนมากอีกทั่วโลกนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นในเอเชียใต,ตย้ในแอฟริกาหรือลาตินอเมริกาเองก็ตามที่ผู้หญิงเนี่ย สามารถใช้ทั้งภูมิปัญญาและวิทยาศาสตร์ผสมผสานกันและร่วมกันปกป้องธรรมชาติได้เพราะผู้หญิงนสุดท้ายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกประเทศโลกที่สามอ,ะอ่ะก็จะต้องอย่างที่พี่ปุบป,ป้องบอกถูกกักขังเอาไว้ในพื้นที่ชนบทถูกกักขังไว้ในบ้านถูกกักขังไว้ในพื้นที่ที่เรียกว่าเกษตรกรรม,แต,ม,มแต่ก็ไม่เสมอไปแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะว่าบางที่อย่างเช่นเหมือนแบบในฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วว่าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่เอาเงินเข้าครอบครัวก็คือแรงงานผู้หญิงที่ไปทํางานรับใช้ต่างประเทศอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเรายังเห็นว่าส่วนใหญ่ในโลกยังเป็นผู้หญิงที่ยัดจนอยู่แล้วถูกยัดเยียดให้ถูกต้องถูกผูกติดอยู่กับเกษตรกรรมและชนบทโดยไม่มีทางเลือกอ่ะทางเดียวที่เราจะช่วยได้อย่าเรียกว่าทางเดียวละทางหนึ่งแล้วกันที่เราพอจะช่วยกันได้ก็คือนั่นแหละก็สนับสนุนให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นจากฐานรากนะครับเข้าไปร่วมกันต่อสู้เรียกร้องเพื่อปกป,ป้องธรรมชาติ จบสวยมากเลยแล้วมาคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับอีโคเฟมินิลวันนี้นะครับสามารถลิฟท์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับที่ช่อง YouTube ของพวกเราทางก็ u t u b e นั่นแหละนะครับหรือว่าทางประชาไทยเลยเข้าไปที่ Facebook Page ของประชาไทยหรือว่าที่รายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้ผมอามตินภพสินสมบูรณ์ทองและพี่ปกป้องชานันยศหหงขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันวันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ